เรือวางเทินช่างได้ลูกนี้หนักกิโลเอาไปต่อพักใส่ไปเลยลืมเหลืออยู่ในถัง3โลแต่เรือโชว์ข้าวเขาดิวิธีใช้ข้าวเป็นไงบ้างโอ้ยเต็มร้อยนี่ 100% ครับนี่ถือว่างอกเลยล่ะเนี่ยมันไม่ใช่ตุ่มตาเลยนะเนี่ยพร้อมแทงหน่อเนี่ยกำลังสวยสวยไหมแต่ปลูกเมื่อวานเดียวเนี่ยเขาปลูกเขาแรงไงก็โอเคครับแหมมีคนเรียกร้องผมก็มีงานทุกวันนะครับงานโดนนะแล้วก็มีเกี่ยวข้าวด้วยนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายครับหัวหมุนครับผมไม่รู้ทำอะไรก่อนงานมันเยอะมากครับแต่ก็สนุกกับงานครับตอนนี้ก็ชาร์จแบตเรียบร้อยเราไปเก็บหญ้ามา5ไร่นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไปหว่านข้าวที่โซนโรงช้างนะครับ18ไร่ก็นาพี่เขาโทรมาหาผมน่าจะเป็น FC ผมน่ะแกน่าจะเห็นคลิปผมมาแหละครับก็เลยโทรมาให้ผมไปหว่านก็หวั่นๆอยู่นะไม่เคยออกหว่านไกลแล้วก็หว่านแต่แถวบ้านแล้วหว่านของจ่าบอมพวกอะไรอย่างเงี้ยครับของคนอื่นยังไม่ค่อยได้หว่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ยังมือใหม่ด้วยอ่ะเราพูดกันจริงๆอ่ะหว่านข้าวหว่านปุ๋ยครับไม่หมู่นะครับผมคือผลงานมันฟ้องครับยังฉีดยาฉีดอะไรอย่างเงี้ยมันหว่านครับแต่หว่านปุ๋ยกับหว่านข้าวเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับตึงเครียดเหมือนกันนะมันต้องคำนวณปุ๋ยเขาให้ดีคำนวณข้าวให้ดีจะพอไหมจะขาดไหมบางไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับไปเดี๋ยวไปลุยกันก็ไปครับตอนนี้เราเจอลูกค้าเราแล้วนะครับนี่เดี๋ยวน้าแกเขานำไปน่าจะไปโซนนาที่ผมมาเกี่ยวข้าวแถวนี้แหละแถวโรงช้างอ่ะเนี่ยเลยอะไรไปนะไอ้จำหน่ายพันข้าวศูนย์ข้าววิจัยข้าวโรงช้างอะไรเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ค่ายลูกเสือตีเพชรอะไรตะเลือก็นั่งหลังครับทั้งหน้าเรานั่งไม่ได้ครับแบตสำคัญครับให้แบตอยู่ในแอร์ครับผมเดี๋ยวมาลุยกันเลยครับเดี๋ยวเราทำการช่างข้าวนะครับแล้วเอาน้ำหนักเข้าข้าวข้าวแห้งนะครับถ้าข้าวลูก2ถังครึ่งก็น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ 32-33 โลครับจะเพิ่มไปประมาณ 5-6 โลครับข้าวแห้งที่เราเอาไปแช่น้ำนะครับข้าวคืนเดียวนะครับตุ่มตาเหมือนกันครับถ้า2ถังก็จะเพิ่มไปอยู่ที่ประมาณ 26-27 โลประมาณนี้ครับถ้าเจ้าของนาเขาจะหว่านข้าวไร่ละลูกอย่างไร่ละลูกเนี่ยเขามา18ลูกอะเราไม่ใช่ว่าทิ้งน้ำหนักโดนเนี่ยครับหว่านข้าวเนี่ยเขาจะทำการทิ้งน้ำหนักนะครับไม่เหมือนคนใช้เครื่องเลยเขาจะใช้สายตาดูว่าหนาขนาดนี้ประมาณกี่ถังแต่อย่างโดนเนี่ยเราจะใช้น้ำหนักข้าวนะครับทิ้งลงไปอย่างสมมติไร่ละลูกหนึ่งเราช่างก่อนเลยลูกแรกสมมติ30โลเราต้องทิ้งน้ำหนักให้ได้30โลนะครับใกล้เคียงคาดเคลื่อนไม่เกิน4โล3โล4โลนะครับเหลือนิดหน่อยเราไว้ซ้ำเก็บขอบครับถ้าเกิดเราไปทิ้งที่25โลเราไม่ได้เผื่อน้ำหนักข้าวที่แช่ไปนะครับเหลือนะครับบินซ้ำให้เขาบานเลยนะครับเพราะอะไรเพราะผมเจอมาแล้วครับตอนแรกๆเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าต้องคิดยังไงอะไรยังไงครับงานมันสอนเราครับผมไปเดี๋ยวก็ดูหว่านนานะถ้าจะอยู่ตรงไหนก็ไปครับหว่านนะครับบินเก็บขอบไปแล้วนะครับคือทิ้งน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ30กว่าโลครับ31 32โลครับไปแล้วฮะเกินไปปุ๊บๆๆครับเม็ดกว้างครับอันนี้บอกก่อนนะครับไม่ตายตัวแล้วแต่ข้าวนะครับผมจะใส่ข้าวประมาณนี้เส้นผมจะบินทีหน่อยนี่กว่าข้าวจะเปลืองแบตใส่ที่ไม่เกิน230รอบจาน900ความเร็ว 5.5 ได้เต็มที่เท่านี้ครับกดบวกเพิ่มไม่ได้แล้วคือคำนวณไปเท่านี้เราใส่ข้าวจะได้อยู่ประมาณเนี้ยถ้าเกิดเป็นบวกเพิ่มเดี๋ยวมันเคลื่อนความสูง6ประมาณนี้18ไร่17ลูกครับน้ำหนักทั้งหมดอยู่ที่560โลก็หาร18ก็อยู่ราวๆไร่ละ30กว่าโล31 32โลประมาณนี้ก็นี่ครับเอาเปิดประมาณนี้ทิ้งอยู่ราว30โลเมื่อกี้นะอันนี้อยู่ 0.15 คือคูณ 6.25 จะได้ประมาณ 1.1 ไร่ครับเราเอามาหารจำนวนไร่หาแล้วครูเนี่ยลืมไปแล้วเนี่ยเราหว่านไปทั้งหมด34โลก็เอานั่นแหละเอามาคิดกับไอ้ตัวที่น้ำหนักทิ้งไปอ่ะประจำนวนไล่มาคิดก็จะตกอยู่ราว30โลไปเดี๋ยวเราไปขึ้นต่อก็นี่ครับแบตผมชาร์จแล้วก็ถังน้ำเปล่าผมมีนะครับใช้น้ำประปาภูมิภาคครับน้ำสะอาดเวลาเราฉีดนะส่วน
รอบแบตผมจะใช้อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 50% ครับผมชาร์จเลยเต็มเร็วครับแบตไม่ร้อนอุณหภูมิไม่สูงแล้วก็เต็มไวแต่อาศัยเดินบ่อยหน่อยเดินเข้าไปชาร์จบ่อยหน่อยครับแป๊บเดียวก็เต็มละแล้วช่างก็บอกว่าเราชาร์จอยู่ที่ประมาณ 50% มันจะไม่เสียรอบแบตกี่ทีแหละถึงจะนับเป็น1รอบอะไรสักอย่างนี่แหละช่างเขาบอกผมเติมข้าวแล้วลูกเพ่เติมข้าวเรื่อยๆวางเทินช่างได้ลูกนี้หนักกิโลมันไม่ต้องรักใส่ไปเลยลืมเหลืออยู่ในถัง3โลครับเป็นน้ำหนักขึ้นลูกนี้หนักเดี๋ยวรอสามสิบสามโลมีคาถังอยู่3โลเนี่ยที่ขึ้นไปสะดุดเนี่ยเซ็นเซอร์จับรถปิกอัพครับโดนไม่ไปสะดุดผมไม่ได้ปิดเซ็นเซอร์ไงตอนทำงานนะตอนลงมาก็ไม่ได้ปิดก็จะเบรกน้อยๆไม่ครึ่งอันนี้เก็บเศษดูครับเม็ดขาวกุเอ้ยไม่ได้ขาวกุเหลืองจ้าเขาปลูกนะเขางอกดีมากปึ๊บนี่ยัดถึงริมขนาดแล้วเลยโชว์ข้าวเขาดิวิธีใช้ข้าวเป็นไงบ้างเต็มร้อยนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ถือว่างอกเลยล่ะเนี่ยมันไม่ใช่ตุ่มตาเลยนะเนี่ยพร้อมแทงหน่อยกำลังสวยสวยไหมแต่ปลูกถึงเมื่อวานคืนเดียวเนี่ยเขาปลูกเขาแรงไงนะคืนเดียวเนี่ยใช่แล้วไม่มีเม็ดด่างลูกเท่าไหร่นะไอ้440เบอร์5เจ้าสมรี440เดือนนี้มันต้อง500กว่าก็เนี่ยนี่เดือนนี้มัน500เต็มแล้วน่ะแบตเต็มแล้วจะเต็มแล้วน่ะก็กําลังจะซื้อไอ้การต้องซื้อมาเหรอเสียงเครื่องเบาก็ไปครับโอ้โหไม่มีเวลาถ่ายเลยครับเมื่อกี้เจ้าข้างๆก็เขาหานาเขาโหลมครับเจ้าของนาท้อเจ้าของนากำลังจ้างหว่านปุ๋ยอยู่ข้างๆครับแกท้อโหลมเลยแกให้ผมหว่านนาแกโหลมก็จัดไป9ไร่18ต่อ9นะครับที่โรงช้างก็เดี๋ยวกลับไปฉีดยาตะลืออีก10กว่าไร่14ไร่ไม่ค่อยได้ถ่ายเลยนี่ฮะโหยับเลยเจอหว่านข้าวเจ้านี้ไปข้าวเปียกครับแต่ก็ไม่เหนือบ้ากว่าแรงเดี๋ยวเขาจะให้ผมมาหว่านปุ๋ยด้วยอะไรด้วยครับไปครับเดี๋ยวไปลุยฉีดยาตะลือกันต่อครับนี่ครับฉีดยาเก็บให้ตะลือสบายใหญ่ฮะตะลืออ่ะน้ำไม่ตกตักนี่ต้องเป็นภาระครับดูเข้านี่เลยครับผมเหลืออย่างเดียวตัวกวนยายังไม่ได้ซื้อมอเตอร์มาเลยเดี๋ยวจะทำนี่82โวลต์แต่ตังยังคำนวณไม่ถูกเลยก็นี่ครับฉีดยาเก็บหนวดปลาดุกครับให้จะลือหน่อยแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ไปฉีดยาคุมผมฉ่ำๆครับผมไล่ละ5ลิตรครับนะ
จัดกันให้แบบกระจุยกระจายไปเลยครับสวยๆครับลมไม่แรงครับวันนี้ถือว่าลมนิ่งครับบวกรอบแปลงไปแล้วนะครับเส้นสีเขียวคือเส้นที่เราฉีดไปแล้วครับเราไม่ต้องเข้าไปซ้ำครับเราองก็เข้าไปเกิมอยู่ดีครับผมก็โอเคครับตอนนี้เดินทางมาถึงน้ำผมละนี่น้ำยังไม่แห้งดีลอยน้ำแช่ครับวันนี้ผมหวานผมลืมมาปิดน้ำแล้วจ่าบอกว่ารอน้ำก็ลูบเทือกในน้ำเลยหวานข้าวน้ำช่อแฉครับเมื่อแห้งเนี่ยฮะตั้งนานแล้วเนี่ยเบอร์20เนี่ยครับข้อเสียเขาคือถ้าน้ำไม่แห้งตาเขาแฉแล้วเขาจะไม่ขึ้นเลยครับเนี่ยดูดิตรงไหนน้ำไม่เยอะเห็นไหมครับจางๆในบางเส้นเลยตรงนู้นจะดูเขียวๆครับวันนี้ผมมาฉีดยาคุมเก็บครับก็เดี๋ยวสัก2 วันก็เอาน้ำเข้าเดี๋ยวกระทุ้งให้แตกกอก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไรก็นี่ครับผมก็เหมือนเคยครับ5ลิตรต่อไร่แต่อันนี้ใช้ละอองหยาบครับหยาบที่สุด500ไมครอนเลยนี่คือรอจะไม่ปิวครับแล้วตกคุมรัดหน้าดินไปเลยครับผมเนี่ยอุ๊ยโหยอย่าคุมปิวเข้ามาแสบตาเห็นไหมครับละอองจะโปยๆแต่แช่นะครับไม่ต้องกลัวเม็ดใหญ่คือเราก็พิจารณาเอาครับยาคุมเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปฝอยครับคือต้องให้รัดหน้าดินให้ได้มากที่สุดครับหล่นเร็วแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่หน้าดินไปครับอย่างยาแมลงแล้วก็ละอองฝอยๆหน่อยลอยๆนะครับตรงนั้นหลบบ่อบาดาลครับผมไปบินวนไว้ทำอุปสรรคกีดขวางอ่ะเดี๋ยวให้ดูก็นี่ครับมีอุปสรรคแล้วก็ไปบินวนเอาตัวโดนนะครับไปบินวนปลอดภัยที่สุดอ่ะครับไปบินวนไว้ก่อนแล้วเราก็ไปทำสัญลักษณ์เอาไว้คลิกรอบไปป้องกันอีกทีนึงกันเขาชนไงเราก็ไม่รู้เขาจะชนหรือเปล่าแต่เราก็ป้องกันไว้ก่อนดูเสียน้ำอ่ะดูตรงนู้นโอ้โหหวานเท่ากันหมดเลยครับแต่ตรงหัวนี้จะลุ่มหน่อยน้ำแช่เสียทีนึงเป็นไรครับก็ซกปุ๋ยเอาเนาะเดี๋ยวก็เสร็จแล้ววันนี้ไปทั่วทุ่งเลยเหมือนกันนะโอ้โหอ้าวน้ำนาลานซึมเข้าสิผมจะใส่น้ำทีละไม่เกิน30ครับดูเอาว่าไปตกช่วงไหนคะเนเอาให้น้ำมาหมดหัวเราครับจะกี่ลิตรช่างเราดูเอาถ้าเกิดไปหมดนู่นอะไปหมดปลายน้ำก็เสียเวลาบินฟรีอันนี้เราบินกลับมาลงตรงจุดเราพอดีมาหมดหัวที่เราอยู่ครับสามสิบแหละผมจะไม่แบกเต็มปุ๋ยผมก็ใส่ไม่เกิน30อยู่ที่30ไม่ถึง40ผมจะใส่อยู่แค่นี้แหละให้เขาทำงานสบายตัวครับผมไม่ใช้เต็มลิมิตอ
โอเคครับไปแต่ขึ้นบินกันจะเสร็จแล้วครับของหยาบปูพรมไปเลยนะฮะแฉะพื้นไปเลยครับนี่อยู่ไม่อยู่อยู่ที่ยาแล้วครับต้องบินเส้นทีหน่อยเสร็จครับรอทำงานสเปรย์หัวฉีดอย่าเพิ่งนะลือรอล้างยาที่คาในสายครับหลายๆที่โอเคหมดละต้องล้างถังครับแล้วดูไส้กรองถ้ากรองตัวนั้นต้องดูทุกครั้งครับบางทีเพื่อยาอะไรไปตันครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยเป็นไงโอเคไหมนี่เดี๋ยวกลับไปทำความสะอาดโดนครับผมทำทุกครั้งครับจบงานผมก็ทำอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทั่วทุ่งเลยเหมือนกันไหนไปโอ้โหอันนี้แพงหาผมเองอ่ะจะเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับ